รถไฟฟ้าสีชมพูทำเรื่องบทพิสูจน์สุรพงษ์จะกล้าจัดหนักกับเจ้าสัวไหนจะเซียนหนูตีสี่ไหมจากกรณีร่างจ่ายกระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูหลุดร่วงลงถนนและเกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณหน้าตลาดชลประทานงานนี้ไม่ต้องสืบเป็นความช่วยน้ำล้วนของ NBM หรือบริษัทนอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดบริษัทร่วมทุนของกลุ่ม BTS เจ้าสัวคีรีคีรีการจนพาร์ทและบริษัทชิโนไทยของเซียนหนูตีสี่อนุทินชาญวีรกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับก่อสร้างสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอุตส่าห์ลงพื้นที่ไปดูด้วยตากลับสั่งด้วยวาจาแค่กำชับว่าหากมีครั้งหน้าจะลงโทษหนักคำถามว่าเหตุประมาทแค่คาดโทษพอหรือต้องรอให้มีประชาชนเส้นสังเวยบาดเจ็บล้มตายจากความช่วยของงานเสียก่อนจึงจะจัดการกับผู้รับสัมปทานเพราะถ้าไม่มีบทลงโทษที่สมควรเอกชนมีหรือจะแสดงมาตรการความปลอดภัยให้เข้มงวดและจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต้องไม่ลืมว่ารถไฟฟ้าสีชมพูหรือสายนมเย็นนี้ช่วงแครายมีนบุรีเดิมทีเดียวกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี61แต่ก็ดีเลย์มาถึงปี66ช่วงนี้รถไฟฟ้าสายนมเย็นอยู่ระหว่างการทดลองวิ่งเปิดฟรีแต่หลังปีใหม่จะเปิดบริการเก็บค่าโดยสารเพราะฉะนั้นการก่อสร้างต่างๆจึงเร่งวันเร่งคืนเพื่อให้เปิดเก็บตังค์ให้ทันใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นถึงความรีบเร่งโดยขาดความระมัดระวังนี่จึงนำมาซึ่งความสะเพร่าและช่วยจนรางจ่ายไฟฟ้าร่วงลงมาหรือไม่ทำไมสุริยะไม่สั่งการให้สุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยที่รับผิดชอบดูแลงานระบบรางดำเนินการหาทางเอาเรื่องกับผู้รับสัมปทานหรือกลุ่ม BTS โดยทันทีหรือว่ากระทรวงคมนาคมยุคนี้เกรงอกเกรงใจใครอยู่หรือไม่โดยเฉพาะเจ้าสัวที่มีสัมปทานรถไฟฟ้ายิ่งก่อนหน้าที่จะมีการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีและหลังเป็นสุริยะสุรพงษ์เข้ามาและแบ่งงานกันปรากฏว่าสุริยะที่มีฉายาอีกชื่อหนึ่งว่าสุริยะมือเหล็กกลับกลายเป็นสุริยะมือไม้อ่อนยินยอมมอบงานสำคัญระบบรางให้สุรพงษ์ดูแลเพราะคุณขอมาตอนนั้นเสียงครหาก็ดังอื้ออึงไปทั่วกระทรวงว่าเหตุที่สุรพงษ์ดึงงานระบบรางมาดูคนเดียวเพราะง้างมาจากบ้านต้องการจะเป็นตัวแทนเข้ามาดูแลเพื่อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวหรือไม่เสียงลือเสียงเล่าอ้างดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะสุรพงษ์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคีรีการจนพาดประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท BTS ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบปฏิเสธไม่ใช่ร่างทรงของใครทั้งนั้นว่าไปแล้วรถไฟฟ้าสายนมเย็นนี้มีเรื่องมาตั้งแต่ก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดโดยที่รัฐไม่ได้ปรับหรือลงโทษปรับเพราะอ้างว่าเจอสถานการณ์โควิดประการสำคัญเจ้าสัวเจ้าของสัมปทานเคยพูดและเรียกร้องรัฐมาโดยตลอดเมื่อครั้งเข้าประมูลรถไฟสายสีส้มให้ยึดเรื่องราคาไม่ต้องดูเรื่องเทคนิคครั้นสายสีชมพูเมื่อเกิดเรื่องจึงเป็นประเด็นย้อนกลับมาถามว่าสร้างกันแบบนี้ยังจะร้องไม่ต้องดูเทคนิคอีกไหมและที่ต้องไม่ลืมก็คือว่า NBM นอกจากมี BTSผู้ร่วมทุนคนสำคัญยังมีหุ้นส่วนคนสำคัญอย่างชิโนไทยของตระกูลชาญวีรกุลมีเงาของเซียนหนูตีสี่ทะมึนอยู่เบื้องหลังเรียกว่าเป็นรถไฟฟ้าเส้นใหญ่แข็งปังทั้งดีเลย์ทั้งช่วยตอนทำเสร็จเกิดทำเรื่องเป็นอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมาประจานงานนี้สิบปากว่าไม่เท่ากันกระทำกรณีนี้จะเป็นบทพิสูจน์สำหรับสุรพงษ์ว่าจะมีท่าทีอย่างไรกล้าจะจัดหนักกับเจ้าสัวและเซียนหนูตีสี่ไหมระหว่างประโยชน์สุขของประชาชนกับประโยชน์สุขของนายทุนท่านเลือกอะไร